สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำแกงจืดหน่อไม้สดใส่ซี่โครงหมูค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป 1.5 ลิตรแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็นำซี่โครงหมูที่เราล้างทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่อประมาณ10นาทีนะคะซี่โครงหมูของเราก็ต้มครบเวลา10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะช้อนฟองออกเพื่อให้น้ำซุปของเราใสต่อไปก็จะใส่รากผักชีกระเทียมทุบพริกไทยเม็ดต่ำลงไปตามด้วยหน่อไม้สดนะคะที่เราต้มแล้วใส่ลงไปค่ะปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรส2ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ทัพพีต่อไปก็ใส่ฟองเต้าหู้ดอกไม้จีนเห็ดหอมก่อนนำมาใส่แล้วก็นำไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มต่อประมาณ10นาทีค่ะค่ะเราก็ได้ทำการเคี่ยวครบเวลาแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะเราก็จะชิมรสนะคะชิมรสตามความชอบค่ะพอรสชาติได้ที่แล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำแกงจืดหน่อไม้สดใส่ซี่โครงหมูนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ